เมื่อวีรบุรุษที่เคยช่วยประธานาธิบดีไว้กลับต้องกลายมาเป็นอาชญากรซะเองสวัสดีครับมาพบกับพวกเราน็อบสตูดิโอเช่นเคยวันนี้เรามาอยู่กับการสปอยหนังเรื่อง Angel Has Fallen ฝ่ายุทธการดับแผนอหังการโดยที่หนังเรื่องนี้ก็จะเล่าเรื่องราวของไมค์แบนนิงชายผู้เป็นบอดี้การ์ดของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาหลังจากที่เหตุการณ์ในภาคที่แล้วตัวไมค์เคยได้ช่วยประธานาธิบดีจากการก่อการร้ายไว้ทำให้เขาเหมือนกับวีรบุรุษในเหล่าตำรวจเลยซึ่งในภาคนี้เรื่องราวของไมค์ของเราจะเป็นอย่างไรเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันเลยดีกว่าครับหนังก็ได้เปิดมาที่ไมค์ดูเหมือนว่าเขากำลังจะซ่อนตัวจากใครบางคนอยู่ซึ่งไมค์ของเราก็กำลังหลบซ่อนจากเจ้าหน้าที่เป็นจำนวนมากที่กำลังตามล่าเขาหลังจากที่ไมค์หลบซ่อนตัวอยู่สักพักเขาก็ได้เริ่มจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ออกตามล่าเขาโดยที่ไมค์ก็สามารถจัดการกับเจ้าหน้าที่ไปได้หลายคนไม่ว่าเจ้าหน้าที่ต่างๆจะเข้ามาจัดการเขาจากทางด้านใดตัวของไมค์ก็สามารถรับมือและจัดการกับพวกนั้นลงได้หมดแต่ด้วยความที่เจ้าหน้าที่พวกนี้มีจำนวนมากกว่าไมค์เป็นอย่างมากและพวกเขาก็ยังมีฮอร์ลาดตระเวนคอยดูไมค์อีกทำให้ในที่สุดไมค์ก็พลาดท่าถูกเจ้าหน้าที่คนหนึ่งยิงเข้าที่หัวใจแต่เหตุการณ์นี้ก็ไม่ใช่เหตุการณ์ต่อสู้กันจริงๆเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นแค่การฝึกซ้อมของไมค์เนื่องจากไมค์ได้มาเยี่ยมเพื่อนเก่าของเขาและเพื่อนของไมค์ก็ได้เปิดศูนย์ฝึกเจ้าหน้าที่พิเศษไมค์จึงขอเข้ามาร่วมการทดสอบและก็ดูเหมือนว่าไมค์จะทําได้ดีเลยทีเดียวเพราะว่าไม่เคยมีใครผ่านมาถึงจุดนี้ได้เลยโดยที่เพื่อนของไมค์คนนี้เขาก็มีชื่อว่าเวธเจนนิงหลังจากที่ไมค์ทดสอบเสร็จทั้งคู่ก็ได้เดินออกมาโดยที่ทั้งสองคนก็ได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของไมค์โดยที่ไมค์จะได้ถูกเสนอชื่อให้เข้ารับตำแหน่งผอ.กรมตำรวจเนื่องจากไมค์ก็มีผลงานดีเด่นมากมายและด้วยเหตุนี้เวธจึงได้ชวนไมค์มาที่ศูนย์ฝึกของเขาเพราะว่าหากไมค์เพื่อนรักของเขาเข้ารับตำแหน่งผอ.ตัวของเวธก็อยากให้ไมค์นำตำรวจของไมค์มาฝึกที่ศูนย์ของเขาเขาจะได้มีเงินไปจ่ายชำระหนี้เนื่องจากเวธก็ได้กู้เงินมาทำศูนย์ฝึกนี้เป็นจำนวนมากแต่ตัวไมค์ก็ได้บอกกับเวธไปว่าเขาจะไม่รับตำแหน่งผอ.หรอกเพราะว่าเขารักงานภาคสนามมากแต่เขาจะเสนอชื่อศูนย์ฝึกของเวธกับผอ.คนใหม่ที่กำลังจะเข้ารับตำแหน่งและจะผลักดันศูนย์ฝึกของเวธอย่างเต็มที่เวธก็รู้สึกขอบคุณไมค์เป็นอย่างมากหลังจากที่พวกเขาคุยกันเสร็จไมค์ก็ได้ขอตัวกลับก่อนแต่ก่อนที่ไมค์จะกลับไมค์ก็ได้ชวนเวธให้ไปเที่ยวบ้านของเขาแล้วเราจะได้นั่งสังสรรค์กันเวธก็ได้ตอบตกลงกับไมค์ไปหลังจากนั้นไมค์ก็ได้กลับไปขึ้นรถของเขาเมื่อไมค์กลับขึ้นรถมาดูเหมือนว่าตัวเขานั้นก็จะแก่ชราจากภาคที่แล้วไปเยอะเลยแถมตัวของไมค์ยังมีอาการปวดหัวไมเกรนและอาการที่เขาปวดที่ต้นคออีกด้วยทําให้ตัวของไมค์จะต้องกินยาแก้ปวดอย่างเป็นประจําเลยตัดไปที่งานแถลงข่าวของรัฐบาลประธานาธิบดีของสหรัฐก็ได้ออกมาแถลงข่าวซึ่งเขาคนนี้มีชื่อว่าทริมโบก็ได้ออกมาแถลงข่าวพร้อมกับตอบคําถามนักข่าวไปทีละคนโดยที่เมื่อเขาตอบคําถามนักข่าวไปเรื่อยๆก็ได้มีนักข่าวคนหนึ่งถามคําถามขึ้นมาว่ารัฐบาลสหรัฐจะจ้างหน่วยงานเอกชนมาช่วยงานรัฐบาลให้มากขึ้นหรือเปล่าซึ่งเมื่อทริมโบได้ยินคําถามนั้นตัวเขาก็ได้ปิดการแถลงข่าวในทันทีหลังจากนั้นทริมโบก็ได้กลับเข้ามาในทำเนียบขาวพร้อมกับเรียกประชุมเหล่าผู้มีอํานาจในทันทีเนื่องจากจะมีบุคคลในนี้นําข้อมูลของรัฐบาลไปเผยแพร่ให้กับนักข่าวซึ่งตัวทริมโบก็เอือมระอากับเหตุการณ์นี้เพราะว่าครั้งนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกแต่ก็ยังไม่มีใครในที่ประชุมยอมรับเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ซึ่งตัวทริมโบก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่เขาก็ได้บอกกับที่ประชุมว่าตัวเขาต้องการที่จะเปลี่ยนประเทศสหรัฐนี้ให้แตกต่างไปจากเดิมหลังจากนั้นหนังก็ได้ตัดไปที่บ้านของไมค์ในวันนี้เวธก็ได้มากินเลี้ยงที่บ้านของไมค์ซึ่งพวกเขาก็ดื่มสังสรรค์กันอย่างมีความสุขและดูเหมือนว่าเวธก็จะเข้ากับลีอาภรรยาของไมค์และลูกสาวของพวกเขาได้อย่างดีซึ่งพวกเขาก็ดื่มสังสรรค์กันไปอย่างสนุกสนานจนเมื่อพวกเขาดื่มกันมาจนตอนหัวค่ำไมค์และเวธก็ได้ออกมาคุยกันทั้งคู่ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตเพราะว่าทั้งสองคนเคยร่วมรบในหน่วยเดียวกันเวธก็ได้บอกว่าตัวเขาคิดถึงเรื่องราวในสมัยนั้นเป็นอย่างมากเพราะว่าในตอนนั้นในตอนที่พวกเขาได้ลงสนามรบจริงๆมันทําให้ไมค์ตื่นเต้นและเลือดของเขาก็ได้สูบฉีดทําให้เขามีความสุขเป็นอย่างมากแต่ในตอนนี้มันต่างออกไปตัวของเขาได้กลับมานั่งทํางานนั่งโต๊ะแล้วเมื่อไมค์ได้ยินเวธพูดดังนั้นตัวเขาก็ได้บอกกับเวธไปตามตรงว่ายังไงตัวของไมค์ก็จะไม่รับตําแหน่งผอ.หรอกเพราะว่าตัวเขารักงานภาคสนามกว่ามากเวธเมื่อได้ยินดังนั้นตัวเวธก็ไม่ได้โกรธเคืองไมค์แต่อย่างใดพร้อมกับบอกไมค์ไปว่าพวกเขาทั้งคู่นั้นเป็นพยัคฆ์ยังไงงานภาคสนามก็เหมาะกับพวกเขามากกว่าต่อให้ไมค์ไม่ได้เข้ารับตำแหน่งผอ.จริงๆไมค์ก็ยังจะผลักดันศูนย์ฝึกสอนของเวธซึ่งเพียงแค่นี้เวธก็ซาบซึ้งในน้ำใจของไมค์ไปอย่างมากและพวกเขาก็ได้นั่งดื่มสังสรรค์กันต่อไปในวันรุ่งขึ้นไมค์ก็ได้แต่งตัวเตรียมออกไปทำงานโดยที่ไมค์ก็ได้มาลาลีอาและลูกสาวของเขาแต่ลีอาก็สังเกตได้ว่าตัวของไมค์ดูเหมือนว่าจะเหนื่อยและลีอาก็ได้ถามไมค์ไปว่าไมค์นั้นนอนไม่หลับอีกแล้วใช่ไหมแต่ไมค์ก็ได้บอกไปว่าเขานั้นไม่เป็นอะไรและก็ได้รีบร้อนออกไปทำงาน
โดยที่ในวันนี้ไมค์ก็ได้มาทำงานเป็นบอดี้การ์ดของประธานาธิบดีเช่นเคยซึ่งวันนี้ประธานาธิบดีก็ได้ออกมาตกปลาเพราะว่าตัวของเขาอยากจะผ่อนคลายจากทำเนียบขาวโดยที่การที่ประธานาธิบดีออกมาตกปลาอย่างนี้ตำรวจจะต้องเตรียมคนคุ้มกันประธานาธิบดีเป็นจำนวนมากซึ่งในครั้งนี้ไมค์ก็รับหน้าที่เป็นหัวหน้าและเป็นคนคุ้มกันประธานาธิบดีอย่างใกล้ชิดแต่ในระหว่างที่ท่านประธานาธิบดีกำลังตกปลาอยู่จู่ๆไมค์ก็ได้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะและดูเหมือนว่าเขานั้นจะเป็นลมเลยเมื่อท่านประธานาธิบดีเห็นดังนั้นเขาจึงได้สั่งให้ไมค์ไปสลับตัวกับบอดี้การ์ดคนอื่นเนื่องจากอาการของไมค์นั้นดูไม่ดีเลยตอนแรกไมค์ก็มีท่าทีที่จะไม่ยอมเปลี่ยนกับอีกคนแต่ด้วยคำขอของประธานาธิบดีในที่สุดไมค์ก็ยอมเปลี่ยนตัวกับบอดี้การ์ดอีกคนนึงแล้วเมื่อบอดี้การ์ดคนที่สลับตัวกับไมค์มาถึงตัวไมค์ก็เลยขับเรือเข้าฝั่งเพื่อที่เขาจะได้มาพักแต่ในระหว่างนั้นจู่ๆก็มีบางสิ่งบางอย่างลอยขึ้นมาบนฟ้าเป็นจำนวนมากตอนแรกทุกคนก็เข้าใจว่ามันน่าจะเป็นค้างคาวแต่สิ่งนี้ก็ไม่ใช่ค้างคาวแต่มันคือโดรนที่ถูกปล่อยออกมาเป็นจำนวนมากหลังจากนั้นฝูงโดรนที่ถูกปล่อยออกมาก็ได้เข้าโจมตีเหล่าบอดี้การ์ดและท่านประธานาธิบดีในทันทีบอดี้การ์ดทั้งหมดก็พยายามโจมตีใส่ฝูงโดรนแต่นั่นก็ไม่มีประโยชน์เลยเนื่องจากโดรนที่ถูกปล่อยออกมานั้นมีจำนวนมากมายมหาศาลแถมโดรนนี้ยังใช้ระบบจดจำใบหน้าเพื่อเข้าโจมตีบอดี้การ์ดและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดทำให้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดถูกโดรนนี้สังหารลงแต่เมื่อโดรนกำลังจะเข้าโจมตีไมค์คนที่ควบคุมโดรนก็ได้ยกเลิกคำสั่งโจมตีไมค์ทำให้ไมค์รอดจากการโจมตีในครั้งนี้ได้ซึ่งในตอนนี้ไมค์ก็กำลังขับเรือไปช่วยท่านประธานาธิบดีแต่เรือของท่านประธานาธิบดีก็กำลังจะถูกโจมตีจากโดนที่ล็อกหัวบอดี้การ์ดคนที่อยู่บนเรือไว้ไมค์จึงสั่งให้บอดี้การ์ดคนนั้นจับท่านประธานาธิบดีโยนลงน้ำเพื่อที่จะไม่ให้ท่านประธานาธิบดีโดนแรงระเบิดไปด้วยซึ่งบอดี้การ์ดคนนั้นก็ทำตามคำสั่งของไมค์และไมค์ก็ได้กระโดดลงไปในน้ำเพื่อที่จะไปช่วยท่านประธานาธิบดีไมค์ได้พาท่านประธานาธิบดีดำน้ำหลบแรงระเบิดของโดนทำให้ท่านประธานาธิบดีรอดจากการโจมตีมาได้หลังจากนั้นทีมช่วยเหลือก็ได้มาช่วยทั้ง2คนไปแต่ทั้ง2คนก็ยังอยู่ในอาการหมดสติเนื่องจากพวกเขาก็ได้ถูกแรงระเบิดลูกสุดท้ายก่อนที่พวกเขาจะดำน้ำหนีมาด้วยตัดกลับไปที่จุดเกิดเหตุในตอนนี้ CIA ก็ได้เข้ามาตรวจสอบพื้นที่ซึ่งพวกเขาก็พบว่าบอดี้การ์ดทั้งหมดที่อารักขาท่านประธานาธิบดีได้เสียชีวิตลงจากเหตุการณ์นี้แต่มีคนเดียวที่รอดชีวิตอยู่ก็คือไมค์แบนนิงเพจของเรานั่นเองแถมพวกเขายังพบรถที่คาดว่าน่าจะเป็นรถที่ปล่อยโดนออกมาโจมตีท่านประธานาธิบดีเจ้าหน้าที่ CIA จึงได้เข้ามาตรวจสอบรถคันนั้นในทันทีตัดกลับมาที่โรงพยาบาลในตอนนี้ไมค์ก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วแต่เขากับพบว่าตัวของเขาถูกล็อกกุญแจมือกับเตียงอยู่ทำให้ไมค์งุนงงกับเหตุการณ์นี้เป็นอย่างมากเขาจึงได้ถามเจ้าหน้าที่สาวที่นั่งอยู่ข้างๆเขาว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทำไมถึงต้องล็อกกุญแจมือเขาด้วยเจ้าหน้าที่สาวคนนี้จึงได้ตอบคำถามไมค์ไปเธอได้แนะนำตัวว่าเธอชื่อเฮเรนเป็นหัวหน้า CIA ที่รับดูแลคดีนี้อยู่พร้อมกับยังบอกไมค์อีกว่าตอนนี้ไมค์ได้ถูกตั้งข้อหาเป็นผู้ก่อการร้ายที่พยายามจะรอบสังหารท่านประธานาธิบดีเนื่องจากบอดี้การ์ดทุกคนได้ถูกสังหารลงจากเหตุการณ์นี้แต่มีเพียงแค่ไมค์ที่รอดจากเหตุการณ์โจมตีนี้มาได้แถมเธอยังได้ไปตรวจสอบรถที่ปล่อยโดนออกมาและเธอก็พบ DNA ของไมค์อยู่ในรถคันนั้นและสุดท้ายเธอก็ได้ไปตรวจสอบบัญชีเงินฝากของไมค์และก็ได้พบว่ามีเงินถูกโอนเข้ามา$10,000,000ซึ่งดูเหมือนว่าเงินนี้จะเป็นเงินค่าจ้างสำหรับการลอบสังหารประธานาธิบดีในครั้งนี้ทำให้ในตอนนี้ไมค์ได้ถูกตั้งข้อหาและได้กลายเป็นผู้ต้องหาสำหรับคดีนี้และเขาก็ได้ถูกส่งตัวไปขังไว้ที่เรือนจำแต่ในระหว่างที่ไมค์กำลังถูกส่งตัวไปที่เรือนจำก็ได้มีกลุ่มคนปริศนาได้เข้ามาโจมตีขบวนรถของไมค์พวกมันได้ควบคุมรถตำรวจให้รถตำรวจทั้งหมดได้ดับลงหลังจากนั้นพวกมันก็ขับรถเข้ามาชนและก็ได้สังหารตำรวจทุกนายที่อยู่ในที่นี้เมื่อจัดการกับตำรวจทุกนายเสร็จมันก็ได้จับตัวไมค์ไปกลุ่มคนปริศนาพยายามที่จะจับกลุ่มตัวไมค์ไปส่งให้กับเพื่อนของมันที่รออยู่แต่ไมค์ก็ได้เฉลยอากาศที่พวกมันเผลอจัดการพวกคนที่พาตัวเขามาจนทำให้รถของพวกมันเสียหลักไปชนกับต้นไม้ข้างทางหลังจากที่ไมค์จัดการคนร้ายหมดแล้วด้วยความที่ตัวเขาสงสัยว่าพวกนี้นั้นเป็นใครเขาจึงได้เปิดผ้าคลุมหน้าของพวกมันดูซึ่งปรากฏว่าคนพวกนี้เป็นลูกน้องของเวทที่ทำงานอยู่ที่ศูนย์ฝึกเจ้าหน้าที่ตอนต้นเรื่องนั่นเองจึงทำให้ในตอนนี้ไมค์รู้แล้วว่าคนร้ายที่โจมตีท่านประธานาธิบดีและพยายามจับกลุ่มตัวเขาไปก็คือเวทเพื่อนสนิทของเขานั่นเองหลังจากนั้นไมค์ก็ได้หลบหนีออกมาตัดกลับไปที่เวทที่ศูนย์บัญชาการของเขาตอนนี้เขากำลังคุยกับผู้ว่าจ้างเขาอยู่ซึ่งคนที่จ้างเขาก็รู้แล้วว่าไม่สามารถหลบหนีจากการจับกุมตัวของเขาไปได้ตัวเขาจึงโทรมากำชับกับเวทให้เวทจัดการกับไม้ลงให้ได้แต่ตัวของเวทก็บอกกับผู้ว่าจ้างเขาให้ใจเย็นๆไม่ต้องเป็นห่วงไปเนื่องจากทาง CIA มีหลักฐานต่างๆที่พวงชี้ไปถึงตัวของไม้ว่าไม้นั้นเป็นคนลอบสังหารท่านประธานาธิบดีในครั้งนี้เพราะว่าเขาได้สั่งให้ลูกน้องของเขา
นำเอาเส้นผมกับเศษผิวหนังของไมค์ที่ได้มาจากตอนที่ไมค์มาฝึกที่ศูนย์ของเขาและได้นำสิ่งของพวกนี้ไปใส่ไว้บนรถที่ปล่อยโดนออกมาเพื่อแซงให้ดูเหมือนว่าไมค์นั้นเป็นคนปล่อยโดนมารอบสังหารท่านประธานาธิบดีในครั้งนี้ตัดกลับไปที่ไมค์ในตอนนี้ไมค์ได้หนีมาที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งไมค์ได้ใช้โทรศัพท์สาธารณะโทรกลับไปหารีอาเพื่อบอกกับเธอว่าตัวของเขาปลอดภัยดีและเขาก็ได้ถามรีอาไปว่าเธอกับลูกนั้นเป็นยังไงบ้างปลอดภัยดีหรือเปล่าซึ่งรีอาก็ได้บอกว่าเธอกับลูกนั้นยังปลอดภัยดีเนื่องจากมีนักข่าวกับตำรวจคอยจับตาดูเธออยู่นอกบ้านเป็นจำนวนมากแต่ในระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังคุยกันอยู่ทาง CIA ก็กำลังดักฟังอยู่เช่นเดียวกันและทาง CIA ก็กำลังวิเคราะห์ว่าในตอนนี้ตัวของไมค์นั้นอยู่ที่ไหนซึ่งไมค์พระเอกของเราก็รู้ว่า CIA กำลังฟังอยู่เขาจึงได้พูดกับ CIA ที่กำลังดักฟังอยู่ว่าตัวของเขาไม่ใช่คนร้ายและเขาจะหาตัวคนร้ายแล้วจับมันเข้าคุกให้ได้แต่ก่อนที่ไมค์จะได้พูดอะไรเพิ่มจู่ๆก็ได้มีคนเอาปืนมาเจาะเขาจากทางด้านหลังซึ่งพวกนี้ก็เป็นทหารอาสาที่เห็นข่าวประกาศจับตัวไมค์ในทีวีและพวกมันก็หวังในค่าหัวของไมค์ด้วยคำที่มันจ่อปืนจากทางด้านหลังของไมค์และบังคับให้ไมค์นั้นวางสายนั้นลงไมค์จึงไม่มีทางเลือกเขาได้บอกรักรีอาและเขาก็ได้วางสายไปพวกทหารอาสาพยายามที่จะเข้ามาจับกุมตัวไมค์ไปส่งให้กับตำรวจแถมยังมีคนขับรถบรรทุกเข้ามาแจมด้วยอีกแต่ด้วยสกิลความเทพของไมค์ก็สามารถจัดการกับทหารอาสาและคนขับรถบรรทุกที่เข้ามาแจมได้โดยหลังจากที่เขาจัดการพวกนั้นได้หมดเขาก็ได้ขโมยรถบรรทุกของชายคนนั้นออกมาเนื่องจากในตอนนี้ทาง CIA ได้รู้ตำแหน่งของไมค์และได้ส่งคนมาตามล่าไมค์แล้วไมค์ได้ขับรถสวนกับตำรวจออกมาแต่ดูเหมือนว่าตำรวจก็จะรู้ว่าไมค์นั้นขับรถคันนี้หนีออกมาทำให้รถตำรวจทั้งหมดหันมาตามล่ารถบรรทุกของไมค์ที่ขับออกมาไมค์พยายามขับรถบรรทุกหนีตำรวจมาเรื่อยๆแต่ตำรวจที่ตามล่าเขาก็มีมากมายซะเหลือเกินแถมยังมีเฮลิคอปเตอร์ที่คอยจับตาดูไมค์จากทางด้านบนอีกทำให้การหลบหนีของไมค์นั้นเป็นไปได้อย่างยากลำบากไมค์ได้ขับรถบรรทุกหนีมาเรื่อยๆตัวของเขาได้ขับรถเข้าไปในป่าที่ดูเหมือนกับว่าทางมันจะไม่ค่อยดีนักบวกกับไมค์ได้สลัดตู้คอนเทนเนอร์ที่อยู่ที่รถของเขาออกทำให้รถตำรวจที่ตามเขามาไม่สามารถตามเขามาต่อได้แต่ก็ยังมีเฮลิคอปเตอร์ที่บินตามรถของไมค์อยู่และด้วยความที่ไมค์รีบร้อนเขาก็ได้รีบขับรถเข้าไปในป่าจนไมค์พลาดขับรถชนเข้ากับขอบสะพานและรถของเขาก็ได้พลิกคว่ำและก่อนที่ตำรวจจะตามมาถึงรถของเขาตัวของไมค์ก็ได้รีบออกมาจากรถและได้วิ่งหนีเข้าไปในป่าทำให้ไมค์สามารถรอดจากการจับกุมตัวของตำรวจมาได้และหลังจากนั้นไมค์ก็ได้ไปขโมยรถกระบะคันหนึ่งและได้ขับหลบหนีออกมาซึ่งในตอนนี้ไมค์ได้ดูเหนื่อยล้าและอ่อนเพลียเป็นอย่างมากเขาจึงได้ตัดสินใจขับรถไปที่ป่าแห่งหนึ่งซึ่งป่าแห่งนั้นก็มีกระท่อมกลางป่าอยู่เมื่อไมค์มาถึงแล้วเขาก็ได้เดินมุ่งหน้าไปที่กระท่อมนั้นแต่ก็ได้มีชายแก่คนหนึ่งเอาปืนมาเจาะเขาและถามเขาว่าแกมาทำอะไรที่นี่โดยที่ชายแก่คนนี้ก็คือเครย์แบนนิงพ่อของไมค์นั่นเองหลังจากที่เครย์รู้ว่าคนที่มาหาเขาก็คือไมค์ด้วยความเป็นห่วงเขาจึงได้พาไมค์ไปพักที่กระท่อมของเขาดูเหมือนว่าทั้งคู่ก็จะไม่ค่อยถูกกันนักเนื่องจากเครย์ได้ทิ้งไมค์และแม่ของเขาไปในตอนเด็กทำให้หลังจากนั้นไมค์ก็ไม่ได้ติดต่อพ่อของเขาอีกเลยและไมค์ก็ได้บอกกับพ่อเขาไปว่าตัวเขาจะขอหลบอยู่ที่นี่สักระยะหนึ่งเพื่อไม่ให้คนตามหาเขาเจอหลังจากนั้นเขาจะออกไปจากที่นี่เองตัดกลับไปที่ทางทำเนียบขาวตอนนี้รองประธานาธิบดีที่รักษาการแทนท่านประธานาธิบดีที่นอนสลบอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ตัวของเขาได้ออกมาแถลงการว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ลอบสังหารท่านประธานาธิบดีในครั้งนี้ก็คือประเทศรัสเซียซึ่งทางรัสเซียก็ได้ว่าจ้างไมค์ให้มาลอบสังหารท่านประธานาธิบดีและทางรัสเซียก็ได้ให้เงินค่าจ้างกับไมค์มา10 ล้านดอลลาร์นั่นเองและเนื่องจากรัสเซียทำกับพวกเขาแบบนี้ทางสหรัฐก็จะตอบโต้รัสเซียแบบเต็มกำลังซึ่งดูเหมือนว่าสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาและรัสเซียกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วตัดภาพไปที่พวกของเวสพวกของเขารู้แล้วว่าไมค์หนีไปกบดานอยู่ที่ไหนเนื่องจากในระยะเวลา 4-5 ปีมานี้ไมค์ได้ตามสืบเรื่องของใครบางคนอยู่ซึ่งชายคนนั้นก็คือเครย์พ่อของเขาทำให้พวกของเวสรู้ว่าไมค์ต้องไปกบดานอยู่ที่บ้านของพ่อของเขาแน่นอนเวสจึงได้ส่งลูกน้องของเขาให้ไปดับลมหายใจของไมค์ให้ได้ตัดกลับมาที่ทางไมค์บ้างตอนนี้ตัวเขาได้นอนพักอยู่ที่เก้าอี้กลางบ้านแต่เครย์พ่อของเขาก็ได้เข้ามาปลุกเขาก่อนเพราะว่าตอนนี้ได้มีคนบุกเข้ามาบนภูเขาของเขาเป็นจำนวนมากเครย์ได้พาตัวไมค์หนีออกมาจากกระท่อมผ่านทางอุโมงค์ใต้ดินที่เขาได้ขุดไว้โดยที่เครย์ได้ขุดอุโมงค์จากกระท่อมของเขายาวออกไปด้านนอกของกระท่อมเนื่องจากพ่อของเครย์นั้นเป็นทหารเก่าเขาจึงได้เตรียมทางหนีทีไล่เอาไว้เผื่อว่าทหารข้าศึกจะเข้ามาโจมตีเขาซึ่งที่เครย์ทำแบบนี้ก็เพราะว่าตัวของเครย์นั้นได้เป็นทหารและออกประรบมาเป็นระยะเวลานานทำให้ตัวเขาหมกมุ่นอยู่กับสงครามด้วยเหตุนี้เขาจึงได้ทิ้งไมค์และแม่ของเขาไปนั่นเอง
แต่ดูเหมือนว่าในครั้งนี้อาการเสพติดสงครามของเครก็จะเป็นประโยชน์ขึ้นมาแล้วเพราะว่าตัวของเครไม่ได้เพียงแค่ขุดอุโมงค์ไว้อย่างเดียวเขาได้วางระเบิดไว้รอบภูเขาและเมื่อลูกน้องของเวทเดินมาถึงพื้นที่ที่วางระเบิดไว้เครก็ได้จุดระเบิดที่เขาวางไว้ล่วงหน้าจนทำให้ลูกน้องของเวทโดนระเบิดของเครจัดการลงได้ทั้งหมดซึ่งไม้ก็แอบทึ่งในตัวพ่อของเขาเพราะว่าไม้ไม่คิดว่าพ่อของเขานั้นจะวางระเบิดไว้รอบภูเขาอย่างนี้และหลังจากที่เครและไม้จัดการลูกน้องของเวทลงได้ทั้งหมดพวกเขาก็ได้เอาศพของลูกน้องของเวทมากองรวมกันอยู่ที่กระท่อมและไม้ก็ได้เอาโทรศัพท์ของชายคนหนึ่งโทรกลับไปหาเวทและเขาก็ได้ถามเวทว่าทำไมเวทถึงทำแบบนี้ตอนแรกทันทีที่เครได้ยินเสียงเวทเครก็ได้เดินปรีเข้ามาด่าเวททางโทรศัพท์ในทันทีเขาได้บอกกับเวทไปว่าคนแค่นี้ไม่พอที่จะจัดการพวกเขาหรอกและทำไมแกไม่ออกมาจัดการกับพวกเขาเองแกนั้นเป็นพวกปอดแหกหรือยังไงทำให้เวทที่ได้ยินเครพูดออกมาแบบนั้นตัวของเขาก็โกรธเป็นอย่างมากเขาจึงได้บอกกลับไปว่าเขาจะส่งลูกน้องของเขาไปให้มากกว่านี้จะได้สมใจอยากเครเลยและเขาก็ได้ไปพูดกับไม้ว่าตัวของเขาอิจฉาไม้เป็นอย่างมากเพราะว่าเมื่อก่อนทั้งสองคนเคยร่วมรบในหน่วยเดียวกันและตัวของเขาก็ได้ตื่นเต้นทุกครั้งในเวลาที่เขาจะได้ออกไปต่อสู้แต่ในตอนนี้กลับเป็นแค่ไม้ที่ได้ตื่นเต้นกับการต่อสู้อยู่เพียงคนเดียวกลับกันตัวของเขาได้แต่นั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะซึ่งต่างกับไม้อย่างสิ้นเชิงและตอนนี้ตัวเขาจะหาความเร้าใจให้กับตัวเขาเองบ้างซึ่งเมื่อไม้ได้ยินดังนั้นตัวเขาก็บอกกับเวทไปว่าเวทไม่ต้องเหนื่อยตามหาตัวเขาหรอกตัวเขาจะไปจัดการกับไม้ให้ถึงที่เองและไม้ก็ได้ตัดสายทิ้งไปไม้ได้เริ่มแผนการโต้กลับโดยที่ไม้ได้ขอให้พ่อของเขาขับรถออกมาส่งที่เมืองแถมยังให้เคพาเขาไปที่จุดที่มีกล้องวงจรปิดไม้ได้โชว์กระดาษบอกถึงตำแหน่งของกระท่อมที่พวกของเวทมาโจมตีพวกเขาทำให้ทาง CIA สงสัยว่าไม้จะบอกให้พวกเขาไปที่ไหนพวกของ CIA ก็เลยมุ่งหน้าไปที่จุดที่ไม้บอกจนทำให้พวกเขาพบกับศพของลูกน้องของเวทมากมายแถมที่กำแพงยังถูกเขียนไว้อีกว่าคนพวกนี้ทำงานให้บริษัทของเวททำให้ทาง CIA สงสัยในตัวบริษัทของเวทพวกเขาจึงได้มุ่งหน้าไปตรวจสอบในทันทีตัดกลับมาที่ไม้และเคในตอนนี้พวกเขาได้มาหยุดอยู่ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งเครก็ได้ถามลูกชายของเขาว่าแกจะเอายังไงต่อซึ่งไม้ก็ได้กล่าวขอโทษเครไปที่ราเคเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเขาและต่อจากนี้เขาจะเป็นคนสะสางเรื่องราวทั้งหมดเองและก่อนที่ไม้จะไปไม้ก็ได้โทรหาลีอาเพื่อถามว่าเธอและลูกนั้นยังปลอดภัยดีอยู่หรือเปล่าซึ่งลีอาและลูกก็อยู่ที่บ้านและตอนนี้พวกเขาทั้งคู่ก็ยังปลอดภัยดีอยู่ทำให้เครที่ได้เห็นไม้คุยโทรศัพท์กับลีอาตอนนี้ไม้ได้มีภรรยาแล้วก็มีลูกสาวแล้วด้วยทำให้เครนึกเสียใจกับเรื่องราวในอดีตที่ตัวเขาทิ้งแม่ของไม้กับไม้ออกมาซึ่งต่างกับไม้ที่รักครอบครัวของเขาในตอนนี้มากๆเลยและหลังจากที่ทั้งคู่คุยกันเสร็จไม้ก็ได้ขอตัวและเดินจากไปตัดกลับไปที่เวทตอนนี้ตัวของเขากำลังคุยอยู่กับผู้ว่าจ้างโดยที่ผู้ว่าจ้างก็ได้บอกกับเวทว่าตัวเขาจะหยุดส่งเงินให้กับเวทเนื่องจากเวทนั้นไม่สามารถจัดการกับไม้ได้และหากเวทจัดการกับไม้ได้เมื่อไหร่ค่อยมารับเงิน1,000,000,000กับเขาทำให้เวทนั้นหัวร้อนเป็นอย่างมากเขาจึงได้สั่งให้ลูกน้องของเขาไปจัดการกับไม้ให้ได้ไม่อย่างนั้นพวกเขาก็จะไม่ได้เงินค่าจ้างนั่นเองซึ่งตอนนี้หนังก็จะเฉลยออกมาว่าผู้ว่าจ้างเวทก็คือรองประธานาธิบดีที่รับตำแหน่งประธานาธิบดีอยู่ซึ่งดูเหมือนว่าตัวเขาอยากจะขึ้นเป็นประธานาธิบดีและอยากที่จะทำสงครามกับรัสเซียทำให้เขาไปว่าจ้างเวทให้สร้างสถานการณ์แบบนี้ขึ้นและโยนความผิดให้กับพวกรัสเซียซึ่งถ้าหากเป็นเช่นนี้ทางสหรัฐก็สามารถทำสงครามกับรัสเซียตามที่ตัวเขาต้องการได้ตัดกลับมาที่ลูกน้องของเวทพวกเขาได้ถูกเวทสั่งให้มาจับตัวรีอาไปเพราะว่าจะได้ใช้รีอาและลูกของเธอเป็นตัวประกันเพื่อไม่ให้ไม้มาจัดการกับพวกเขาได้ซึ่งเมื่อรีอาเห็นกลุ่มคนพวกนี้เธอก็รู้ได้ทันทีว่าจะต้องเป็นพวกของคนร้ายอย่างแน่นอนแต่ด้วยความที่พวกมันมีปืนเธอจึงไม่สามารถขัดขืนพวกมันได้แต่ก่อนที่รีอาและลูกสาวของเธอจะถูกพาตัวออกไปจากบ้านก็ได้มีชายคนหนึ่งโผล่เข้ามาจัดการกับกลุ่มคนพวกนี้ซึ่งชายคนนั้นก็คือเครพ่อของไม้นั่นเองทำให้ลีอาและลูกสาวของเธอรอดจากเหตุการณ์นี้มาได้ตัดกลับมาที่ไม้ตอนนี้เขาได้ขับรถมุ่งหน้ามาหาท่านประธานาธิบดีที่โรงพยาบาลซึ่งเมื่อเขามาถึงโรงพยาบาลเขาก็ได้รอบเข้ามาในโรงพยาบาลได้สำเร็จซึ่งท่านประธานาธิบดีก็ได้ตื่นจากอาการสลบพอดีไม้จึงได้วิ่งเข้ามามอบตัวเพื่อที่จะได้เข้าไปพบกับท่านประธานาธิบดีและเมื่อท่านประธานาธิบดีเห็นว่าไม้ที่ถูกจับกุมตัวเขาก็งงว่าในตอนนี้มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทำไมพวกตำรวจทั้งหมดจึงทำกับไม้บริการคนสำคัญของเขาอย่างนี้เจ้าหน้าที่คนที่คอยดูแลท่านประธานาธิบดีจึงได้อธิบายเหตุการณ์ทั้งหมดให้ท่านฟังแล้วเมื่อท่านประธานาธิบดีได้ยินดังนั้นตัวเขาจึงได้สั่งให้ลูกน้องทั้งหมดปล่อยตัวไม้และปลดคดีทั้งหมดของเขาออกเพราะว่าพวกเขาทั้งหมดกำลังจับกุมตัวชายที่ช่วยชีวิตเขาไว้ซึ่งเรื่องนี้มันก็ทำให้เขาโกรธมากๆทำให้ลูกน้องของเขาได้ปล่อยตัวไม้ในทันที
ซึ่งหลังจากที่ไมค์ถูกปล่อยตัวไมค์ก็ได้บอกทันทีว่าตอนนี้ท่านประธานาธิบดีนั้นไม่ปลอดภัยแล้วเนื่องจากคนที่สร้างเรื่องใส่ร้ายเขาก็คือพวกของเวสและพวกของเวสจะต้องตามมาจัดการกับท่านประธานาธิบดีที่โรงพยาบาลแน่ซึ่งลางสังหรณ์ของไมค์ก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะว่าในเวลาเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ CIA ก็ได้บุกไปถึงฐานของเวสเพื่อจะตรวจสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นและเมื่อเวสรู้ว่า CIA ได้ตามมาสืบถึงที่นี่แล้วตัวเขาก็ได้ออกไปพบกับเจ้าหน้าที่ CIA ตอนแรกเขาพยายามที่จะหาเรื่องราวปฏิเสธแต่ทาง CIA ก็มีหลักฐานมากพอสมควรทำให้เวสไม่มีทางเลือกเขาได้สังหารเจ้าหน้าที่ CIA ทั้ง2คนที่มาและเขาได้หันไปบอกกับลูกน้องของเขาว่าพวกเราจะต้องไปจัดการงานนี้ให้มันเสร็จสิ้นสักทีเพราะว่าในไม่ช้าทาง CIA จะต้องมาถล่มที่นี่อย่างแน่นอนพวกเขาทั้งหมดจึงมุ่งหน้ามาจัดการกับท่านประธานาธิบดีที่โรงพยาบาลในทันทีโดยที่แผนของเวสก็คือเขาจะระเบิดโรงพยาบาลทิ้งเพื่อสังหารท่านประธานาธิบดีที่อยู่ในนั้นโดยที่ในตอนนี้พวกเขาได้ควบคุมระบบของโรงพยาบาลโดยที่สั่งให้ระบบปล่อยออกซิเจนออกมาแล้วเมื่อออกซิเจนถึงค่าที่พวกเขากำหนดไว้เขาก็จะจุดระเบิดทำให้ออกซิเจนที่ถูกปล่อยออกมาก่อนหน้านี้เป็นตัวเพิ่มแรงระเบิดให้อย่างมหาศาลและพวกเขาก็จะสามารถสังหารประธานาธิบดีที่อยู่ในโรงพยาบาลได้แต่ไม่พระเอกของเราก็รู้ทันแผนการของเวสที่จะระเบิดโรงพยาบาลนี้เขาจึงได้พาตัวท่านประธานาธิบดีออกมาจากโรงพยาบาลแต่ในระหว่างที่ไม่กำลังพาท่านประธานาธิบดีหนีพวกของเวสที่ขับรถมาก็มาเจอข้อกับไม่พอดีพวกเขาจึงลงจากรถและก็ถล่มยิงใส่รถของไม้ทำให้ไม้ไม่สามารถขับรถหนีต่อไปได้ซึ่งคนของเวสก็มีฝีมือเป็นอย่างมากทำให้พวกเขาสามารถจัดการกับคนของไม้ได้อย่างไม่ยากเย็นนักไม้ที่เห็นว่าในตอนนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีแล้วแถมตึกของโรงพยาบาลก็กำลังจะระเบิดอยู่เต็มทีเขาจึงได้พาท่านประธานาธิบดีมาหลบอยู่ที่ตึกข้างๆพร้อมกับพาเจ้าหน้าที่บางส่วนเข้ามาด้วยแล้วเมื่อเขาเข้ามาที่ตึกข้างๆได้แล้วโรงพยาบาลก็ได้เกิดการระเบิดทำให้มีกลุ่มควันจากการระเบิดเป็นจำนวนมากซึ่งพวกของเวสก็อาศัยกลุ่มควันนั้นลอบเข้ามาในตึกที่ไม้อยู่และพวกเขาก็สามารถจัดการกับลูกน้องของไม้ไปได้อีกทำให้ตอนนี้ลูกน้องของไม้นั้นเหลือเพียงไม่กี่คนแล้วตัวของไม้จึงได้คิดแผนขึ้นมาโดยที่เขาจะพาท่านประธานาธิบดีไปหลบอยู่ที่ห้องหนึ่งและจะให้เจ้าหน้าที่ที่เหลือหาสิ่งของมากำบังและคอยคุ้มกันที่หน้าประตูไว้ซึ่งเมื่อพวกของเวสเข้ามาแล้วตัวเขาก็รู้ได้ทันทีว่าตัวของประธานาธิบดีจะต้องอยู่ในห้องที่มีเจ้าหน้าที่คอยคุ้มกันอยู่อย่างแน่นอนพวกของเวสจึงมุ่งหน้าไปจัดการกับเจ้าหน้าที่พวกนั้นและพวกเขาก็สามารถจัดการได้อย่างง่ายดายแต่ตัวของไม้ก็ไม่ได้ปล่อยให้พวกมันเข้าไปถึงห้องนั้นได้ง่ายๆไม่ได้เข้าไปจัดการกับลูกน้องของเวสลงไปได้หลายคนแต่ด้วยความที่พวกของเวสมีหลายคนทำให้ในตอนนี้พวกของเวสสามารถเข้าไปที่ห้องที่ท่านประธานาธิบดีหลบอยู่ได้แล้วและเมื่อพวกของเวสเข้ามาได้พวกเขาก็ตามหาประธานาธิบดีทั่วทุกห้องแต่เมื่อพวกเขาหาครบทุกห้องก็ไม่เจอตัวประธานาธิบดีทำให้เวสรู้แล้วว่าเขานั่นถูกไม้หลอกเข้าเต็มเป่าซึ่งไม้ก็ไม่ได้พาท่านประธานาธิบดีมาหลบอยู่ที่ห้องนี้แต่ไม้ได้พาไปหลบอยู่ที่ห้องข้างๆแทนซึ่งไม้ก็สั่งให้ลูกน้องของเขาเฝ้าห้องอีกห้องนึงไว้เพื่อเป็นการหลอกล่อเวสว่าท่านประธานาธิบดีต้องอยู่ในห้องนี้แน่นอนซึ่งเวสก็ติดกับไม้เข้าเต็มๆและเมื่อเวสรู้แล้วว่าเขาถูกหลอกเขาจึงได้คิดว่าแผนการครั้งนี้นั้นล้มเหลวแล้วเนื่องจากในตอนนี้ตำรวจทุกสารทิศได้มุ่งหน้ามาที่นี่เพื่อที่จะมาจับกุมตัวพวกเขาเวสจึงได้สั่งให้ลูกน้องของเขานำเฮลิคอปเตอร์มารับเขาที่ดาดฟ้าในทันทีแต่ไม้พระเอกของเราก็ไม่ได้ปล่อยให้เวสหนีไปได้ง่ายๆไม้ได้ตามไล่ล่าเวสมาเรื่อยๆและเขาก็สามารถจัดการกับลูกน้องของเวสไปได้หลายคนซึ่งในระหว่างที่เขากำลังจัดการกับลูกน้องของเวสคนหนึ่งที่อยู่ตรงบันไดไม้ก็สามารถจัดการกับชายคนนี้ได้ไม่ยากเย็นนักแต่เวสก็ได้อาศัยจังหวะปาระเบิดมือลงมาจุดที่ไม้อยู่ซึ่งในระยะนี้ไม้ไม่สามารถหลบจากระเบิดมือลูกนี้ไปได้อย่างแน่นอนทำให้ไม้โดนระเบิดลูกนี้เข้าไปเต็มๆเลยหลังจากที่เวสได้ยินเสียงระเบิดเขาก็คิดว่าเขาสามารถจัดการกับไม้ได้แล้วตัวของเขาจึงได้หยุดวิ่งพร้อมกับคิดถึงเรื่องราวของไม้เพื่อนรักของเขาแต่จู่ๆเฮลิคอปเตอร์ที่มารับตัวเวสที่อยู่ด้านหน้าของเขาก็ได้เกิดการระเบิดขึ้นและนั่นก็คือฝีมือของไมค์แบนนิงพระเอกของเราที่ใช้ปืนระเบิดยิงใส่เฮลิคอปเตอร์ดำนั้นทำให้ในตอนนี้เวสนั้นหมดหนทางที่จะหนีไปได้แล้วเมื่อเวสนั้นหมดหนทางที่จะหนีเขาจึงได้ตัดสินใจเข้าต่อสู้กับไมค์เพื่อที่จะได้วัดกันสักทีว่าใครนั้นเจ๋งกว่ากันทั้งคู่ก็ได้เข้าต่อสู้กันและดูเหมือนว่าฝีมือของทั้งคู่ก็จะกินกันไม่ลงเลยแต่ด้วยความคล่องตัวของไมค์ที่มีมากกว่าไม้จึงได้แย่งมีดของเวสมาและได้ใช้มีดเล่มนั้นแทงกลับเข้าไปที่ตัวของเวสทำให้เวสหมดสภาพที่จะต่อสู้ต่อไปได้และเราก็จะได้รู้ว่าคนที่เจ๋งกว่าก็คือไม้แบนนิงของเรานั่นเองและสุดท้ายไม้ก็สามารถจัดการกับเหตุการณ์นี้และยังทำให้ทุกคนรู้ว่าตัวเขานั้นเป็นผู้บริสุทธิ์และยังเป็นวีรบุรุษที่สามารถช่วยท่านประธานาธิบดีจากการก่อการร้ายได้อีกครั้ง
ตัดไปที่รองประธานาธิบดีที่เป็นคนสั่งการทั้งหมดท่านประธานาธิบดีก็ได้เดินทางมาหาเขาพร้อมกับบอกเขาว่าตัวของเขารู้มานานแล้วว่าตัวรองประธานาธิบดีเป็นคนที่ชั่วช้ามากแค่ไหนและเป็นคนที่จะรอฮุบตำแหน่งประธานาธิบดีจากเขาไปอีกด้วยซึ่งตัวของท่านประธานาธิบดีก็กะที่จะเลี้ยงเจ้าหมอนี่ไว้สัก 2-3 แล้วค่อยจัดการทีหลังแต่ตัวของเขาก็ดันมาทำเรื่องราวแบบนี้ซะก่อนทำให้ในที่สุดตัวรองประธานาธิบดีก็ได้ถูกคุมตัวไปแถมยังมีนักข่าวที่มารอทำข่าวเป็นจำนวนมากทำให้ตัวของเขาจะต้องอับอายกับเรื่องราวนี้ไปจนวันตายเลยตัดกลับมาที่ไม้ในตอนนี้ตัวเขาก็ได้กลับมาพักที่บ้านแถมไม้ยังพาเครพ่อของเขาเข้ามาอยู่ในบ้านนี้ด้วยทำให้เครมีความสุขที่ได้เห็นหลานของเขาเป็นอย่างมากและในวันรุ่งขึ้นไม้ก็ได้ตัดสินใจที่จะไปยื่นเรื่องลาออกกับท่านประธานาธิบดีซึ่งไม้ก็ได้นำใบลาออกไปยื่นกับท่านโดยที่ท่านประธานาธิบดีก็เคารพการตัดสินใจของไม้และยินดีที่จะให้ไม้ลาออกแต่ยังไงตัวของเขาก็อยากให้ไม้รับตำแหน่งผอ.อยู่ดีซึ่งถ้าหากไม้รับตำแหน่งผอ.เขาก็จะได้หยุดพักงานภาคสนามซึ่งเป็นสิ่งที่ไม้ไม่อยากจะเจอที่สุดในชีวิตแต่ด้วยความที่ไม้อยากจะมีเวลาดูแลลีอาและลูกของเขาสุดท้ายไม้ก็ได้ตัดสินใจรับตำแหน่งผอ.และเขาก็จะยอมทิ้งงานภาคสนามที่เขารักที่สุดในชีวิตหลังจากนั้นท่านประธานาธิบดีก็ได้กอดขอบคุณไม้ที่ตัวของไม้ได้ช่วยชีวิตเขาไว้ซึ่งไม้พระเอกของเราก็ยินดีเป็นอย่างมากหลังจากนั้นหนังก็ได้จบลงเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง Angel Has Fallen พายุทะการดับแผนอหังการโดยที่หนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังเรื่องสุดท้ายของซีรีส์ Has Fallen แล้วนะครับซึ่งหนังในภาคนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไปถึง 6.4 คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomato ไปอีก 93% ซึ่งถือว่าเป็นคะแนนที่สูงมากๆเลยนะครับโดยที่พวกเรา Knob Studio ก็ขอยืนยันว่าหนังในซีรีส์ Has Fallen ฉากบู๊ในเรื่องมันสะใจไม่แพ้หนังแอคชั่นเรื่องอื่นเลยนะครับอย่าลืมไปหาแบบเต็มเรื่องดูกันให้ได้นะครับจะได้ไม่พลาดฉากแอคชั่นมันๆแบบนี้และก่อนที่พวกเราจะจากไปเหมือนเดิมหวังว่าพวกเราจะสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมได้ไม่มากก็น้อยนะครับและใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทำผลงานต่อไปด้วยนะครับเช่นเคยก่อนที่พวกเราจะลาไปอย่าลืมถ้านึกถึงหนังให้นึกถึงนอฟนะครับขอบคุณครับ